ครับครับวันนี้กับนาฬิกาครับครับผม Watch Fair ครับผมกับแบรนด์เฟรชครับผมที่เซ็นทรัลชิดลมครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางเกสเนี่ยก็ได้สนเขาเรียกว่าสนใจในตัวคอปเตอร์แล้วกันให้มาร่วมงานในวันนี้ในฐานะของแบบว่าเป็นตัวแทนจากแบรนด์เกสนะครับผมก็อย่างนี้เตอร์วันนี้ได้มีโอกาสใส่รุ่นไฮไลท์ที่มีเฉพาะในงานวันนี้ด้วยนะครับผมก็รู้สึกแฮปปี้มากครับวันนี้ด้วยความที่จริงๆกับพ่อเตอร์เป็นคนชื่นชอบนาฬิกาแล้วก็เขาก็จะแบบว่าคอยแบบว่าดูนาฬิกาต่างๆให้เราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็เวลาเดินดูเนี่ยจะนึกถึงหน้าพ่อหน้าพ่อจะร้อยใช่มั้ยว่าแบบพ่อเขาคงชอบมากๆเวลามาเดินในงานอะไรเพราะพ่อเป็นคนจ่ายตังค์ใช่ครับผมถูกต้องครับจริงๆไม่ใช่พ่อเป็นคนจ่ายตังค์นะจะเป็นแม่ใช่เพราะว่าพ่อทำงานทุกบาททุกสตังค์ลูกทำงานทุกบาททุกสตังค์เนี่ยให้แม่เงินอยู่กับแม่หมดเพราะฉะนั้นผู้ชายในบ้านนี้ก็คือเป็นรองมากเลยนะผมแม่เป็นแบบว่าขายใหญ่สุดในบ้านตอนนี้วันนี้สองสักเดือนสองเดือนยังหนึ่งเดือนไหมคือจริงๆอ่ะผมต้องบอกว่าสวยมากๆผมก็คือมาเห็นแล้วแบบรู้สึกว่าแบบนาฬิกาเกสสวยมากๆสวยจริงๆแล้วโดยเฉพาะรุ่นที่มีเพาะงาน Watch Fair ที่เซ็นทรัลชิดลมนี้ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าแบบถ้าแบบใครที่แบบว่าชื่นชอบเสื้อผ้าหรือว่าจะแบบว่าในสไตล์ของเกสอยู่แล้วเนี่ยถ้ามาเห็นนาฬิกาด้วยก็คงน่าจะชอบมากมันเป็นการลงทุนในด้วยเนาะก็เป็นด้วยครับผมแล้วก็เป็นแฟชั่นด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือแบบว่าแบรนด์เกสเองเนี่ยก็คือวัยรุ่นก็เข้าถึงได้อันนี้ด้วยฝากด้วยใครสนใจก็สนใจครับผมก็ฝากนะครับผมฝากสำหรับงาน Watch Fair ด้วยแล้วก็ฝากเกสด้วยนะครับผมก็ถ้าแบบใครแบบอยากหานาฬิกาเรือนนะผมที่แบบว่าใส่ออกงานก็ได้อะอย่างที่ผมใส่อยู่อะไรเงี้ยก็มาที่งาน Watch Fair ได้นะครับผมที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับผมก็มาลองดูครับแนะนำจริงๆครับสวยงามผลงานของเราจะมีซิงเกิลอะไรอยู่หรือเปล่าBKC ครับ BKC กันมันจะปล่อยเพลงออกมาก็เป็นเมื่อวานก็ได้พูดแบบว่าเกินๆไปแล้วเรื่องของเนื้อหาต่างๆนะมันจะเปลี่ยนไปแล้วจากตอนที่สมัยที่เป็น SB5 คือ SB5 ตอนนั้นเราจะพูดถึงเรื่องของแบบความสามัคคีคือพลังประมาณนั้นสามัคคีคือพลังรวมร่างกันเราสู้ได้ทุกคนอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอเราโตขึ้นแล้วผ่านเวลามาปุ๊บพอเราทำกัน3คนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้เนื้อหาของเพลงมันแตกต่างออกไปแล้วกันเราก็เลยมองเป็นถึงเรื่องของความรักและชอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะถ่ายทอดเรื่องของความรักมากกว่าแหละเหมือนโตขึ้นอะไรอยู่โตขึ้นแหละครับใช่ครับใช่ครับคือเอาจริงๆก็คือเราเบื่อเพลงสามัคคีแล้วครับเราอยากทำเพลงปกติกันบ้างเลยขั้นตอนตอนนี้มันดำเนินการไปถึงไหนอะไรยังไงคือจริงๆแล้วเพลงอ่ะมันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จไปรอบนึงแล้วพอเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเรายังไม่พอใจ3คนคุยกันบอกว่าเอ้ยเรายังไม่พอใจก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมีการอัดใหม่อะไรเงี้ยอีกรอบนึงครับแล้วพอทำเสร็จอันนี้ก็เสร็จรอบที่2แล้วเพลงเรียบร้อยเหลือแค่ถ่าย MV ครับเหลือแค่นั้นเลยคาดว่าจะได้ฟังเมื่อไหร่ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคือทางพวกเราเองก็อยากจะทำให้มันเร็วที่สุดนะครับแต่ว่าเราก็คอนเซิร์นถึงคุณภาพของผลงานด้วยเพราะว่าเราก็ต้องดูนะว่าตอนนี้คือเราคือด้วยความที่บริษัทเราทำหลายอย่างอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูไทม์ไลน์ทามมิ่งดีๆครับว่าเราจะชนกับอะไรของค่ายอะไรยังไงไหมครับก็ต้องไปปรึกษาผู้ใหญ่ให้ชัดเจนก่อนแต่ว่าคือก็มองว่าถ้าเป็นไปได้เร็วที่สุดก็ภายในปลายปีนี้ก็น่าจะได้ฟังกันพอโตขึ้นแล้วเรามีส่วนร่วมหรืออะไรอย่างนี้ไหมกับเพื่อนเล่นเลยก็คือครั้งนี้คือด้วยความที่เราโตขึ้นนะครับพอโตขึ้นปุ๊บความขี้เกียจมันมากขึ้นพอความขี้เกียจมากขึ้นปุ๊บเราก็เลยผลักภาระให้โปรดิวเซอร์เป็นหลักครับเราทำได้แค่ฟังแล้วก็แค่ตัดสินใจแล้วว่าชอบไม่ชอบยังไงคือบางทีแล้วอ่ะคือผมพูดติดตลกไปงั้นนะแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องดูสเกลของงานแล้วก็ภาพรวมเช่นถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทำเพลงช้าๆซึ้งๆซึ่งเราอาจจะไม่ได้เหมาะหรือกับอะไรกับตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องหลบตรงนั้นเพื่อให้แบบว่าให้คนที่เขาทำงานเก่งกว่าเราอ่ะได้ทำตรงนั้นมากกว่างานแสดงนะครับงานแสดงก็ตอนนี้ก็กำลังจะแสดงในช่วงเร็วๆนี้ครับผมก็มีเรื่อง Boy Never Smile ที่เพิ่งเปิดตัวมาแล้วก็เปิดตัวนักแสดงสมทบหลักอะไรต่างๆนานาเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยครับก็ฝากติดตามไว้แล้วกันคือตัวผมเองเนี่ยยังไม่รู้เรื่องบทอะไรเลยนะยังไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงครับแต่ว่าก็รอติดตามแล้วเห็นเขาก็เกินมาว่าเอ้ยมาดูกันว่าใครจะเป็นนายไม่ยิ้มอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็ลองทายแล้วกันครับตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลกไปจากแบบคือเดิมๆที่เราได้เห็นกันอะไรอยู่ คือเขาบอกว่าโรแมนติกคอมเมดี้ครับคือคลิปมันก็โรแมนติกคอมเมดี้ทุกเรื่องก็เลยไม่รู้ว่ามันต่างหรือเปล่าใช่คือเราจะมีความเป็นแบบคอมเมดี้มากขึ้นหรือโรแมนติกมากขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมในเรื่องนี้บอกไม่ถูกนะครับคือ
ไม่รู้นี่คือไม่รู้จริงๆนะครับคือเรารู้แค่ว่าโอเคเราได้รับโปรเจกต์นี้มาแล้วก็เรารับรู้ว่ามีการแคสต์นักแสดงสมทบเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เรารู้แค่นั้นเลยนะตอนนี้ครับแล้วก็จริงๆแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีการประชุมแล้วก็ถ่ายทีเซอร์กันเร็วๆนี้ครับก็เนี่ยจะผมจะได้ไปรู้แล้วว่าเป็นยังไงก็จะเริ่มถ่ายอะไรกันถูกถูกใช่แล้วพี่ๆตอนนี้ได้กินข้าวกินอะไรเลยยังยังใช่ไหมทำงานทำงานกันตั้งแต่คนเดียวเลยอ๋อทำงานกันตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยพี่ไปตั้งแต่สิบโมงสิบเอ็ดโมงอ่ะอ๋อสิบโมงสิบเอ็ดโมงอ๋อคนเดียวแล้วเป็นอะไรอ๋อเป็นของชั้นลึกอีกแล้วเป็นไงบ้างครับมาร่วมงานวัดแฟร์วันนี้ไหมก็ได้เป็นเดือนสองเดือนอะไรเดือนสองเดือนอันนี้คือซื้อหรือขโมยซื้อแต่พี่บอกแล้วเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเขาใช้ดูว่าแบบไหนโอเคครับได้แล้วเอาโอเคเอาเขา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 เอ